เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะข้างหน้าจะเป็นพาร์ทการอ่านเนาะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแนวการเขียนนะคะการเขียนสั้นๆพวกนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันเดี๋ยวเราเริ่มจากการอ่านก่อนเหมือนเดิมเนาะนะคะมาดูกันเริ่มจากข้อที่1เริ่มเลยนะพวกนี้นะคะให้อ่านโจทย์ก่อนเนาะแต่ว่าพวกนี้เขาให้หาในยงกวาคัตชั่นก่อนเนาะก็คือให้อ่านก่อนแล้วก็หารายละเอียดที่เหมือนกันนะคะมาลองดูเลยนะทีละประโยคนะคะ최근 공연을 혼자 보는 사람들이 많아졌다. 늦음에 날 많이 혼티 뵙와 마두 마두 간사랭 혼디오미 뵙 퍼마큰 친구나 연인이 함께 보는 장르로 생각했던 뮤지컬 연극 등도 혼자 보는 사람들이 늘어난 것이다. 아, 친구나. 매화자 벤 푸르와 콜라키 레와 이거는 이거 막ขยาย เนาะ ขยาย นี้ ก่อน นะ คะ เค้า บอก ว่า เป็น ประเทศ ที่ ทำไม คะ เดี๋ยว แต่ ก่อน พวก เนี้ย อ่ะ ลอง ดู ก่อน อัน นี้ มา ขยาย อีก ที นะ ชิงกู พวก เนี้ย นะ คะ มา ขยาย คํา ว่า ชังเน่อ ใช่ มั้ย ชังเน่อ ให้ตอน มิวสิคัล พวก นี้ นะ คะนะคราวนี้ลองดูก่อนหาประธานหากริยาก่อนประธานคือซารามทูรีใช่ไหมนะคะหาประธานก่อนนะแล้วก็กริยาคือนูโรนันกอชิดาตรงนี้ใช่ไหมคือกริยานะที่เหลือมาขยายนะคะว่าคนดูอะไรดูยังไงจะมาเป็นส่วนขยายเนาะลองดูก่อนนะคะทุกครั้งหาประธานก่อนเนาะหายังไงหาจากพวกอีกาเป็นประธานใช่ไหมคนนะคะคนที่ดูใช่ไหมโพนินอ่ะคนที่ดูอะไรคะพวกคนที่ดูอะไรพวกคนที่ดูพวกคนที่คนเดียวพวกคนที่ดูคนเดียวใช่ไหมพวกคนที่ดูคนเดียวคราวนี้มาขยายนะพวกชินกูนายอนยินีฮัมเกโพนินชังนือเนี่ยมาขยายใช่ไหมคะแล้วก็แซงกาแฮตตอนมาขยายมิชิคอลขยายยอนกึกอีกเนาะนะคะพวกคนที่ดูคนเดียวดูอะไรดูอะไรคนเดียวคะมิวสิคอลต้องดูมิวสิคอลต้องดูยอนกึกยอนกึกคืออะไรคะยอนกึกคืออันนี้หรือเปล่าครับเป็นคอนเสิร์ตเหรอคะยอนกึกคือการแสดงแบบแสดงละครเพลงอ่ะที่ไปแสดงบนเวทีอ่ะเขาก็เป็นแสดงบนเวทีใช่ไหมแต่ต้องร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมนะคะยอนกึกเป็นการแสดงบนเวทีอ่ะเนาะเพลงนะคะพวกเพลงพวกนี้เนาะนะคะอ่ะประเภทพวกนี้ใช่ไหมด้วยใช่ไหมคะซึ่งเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นประเภทที่ใช่ไหมประเภทที่คนเขาคิดว่าอะไรเคยคิดว่าแซงกาแคตตอนใช่ไหมคนเคยคิดว่าทำไมคะชินกูนายอนยินนี่ฮัมเกโพนเนนทังนงแปลว่าอะไรคะเคยคิดว่าเป็นประเภทที่แบบว่าไปดูกับเพื่อนหรือว่าคนรักคนรักถูกไหมอ่ะถูกต้องเนาะอันนี้เป็นขยายสามเนาะโหยาวเลยใช่ไหมคนที่ดูคนเดียวดูอะไรนะคะดูพวกมิวสิคอลดูพวกเพลงนะซึ่งเป็นประเภทที่แต่ก่อนเขาจะดูกับเพื่อนนะคนเคยคิดว่าดูกับเพื่อนดูคนรักเนี่ยกิริยาคือนูโรนันกอชิดาคืออะไรคะเพิ่มขึ้นค่ะถูกต้องเนาะเพิ่มขึ้นจำได้เนาะนะคะนูดานูโรนาดาพวกนี้เนาะนะคะดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมต่อมาเนาะท่านอะไรคะท่านชูซาเกิร์กไว้ตาร์มิออน10명중4명이혼자공연을관람하는것으로나타났다여기는한조사인데이거를뭐어떤조사어느조사이렇게해석해야자연스러워뭐 some survey 이런식으로해석해야돼한ในที่นี้เนาะมองเป็น어떤ไปก็ได้เนาะนะคะอันหนึ่งก็คือสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเนาะนะโชซาสักอย่างหนึ่งอะไรของโชซาคะคือผลสำรวจค่ะอ๋อตารูมยอนใช่ไหมตามผลสำรวจของเซอร์เวย์สักอันหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะเขาบอกว่ายังไงคะในบรรดา10คนเนี่ยมี4คนที่จะไปดูพวกนี้คือประธานเนาะนะคะพวกนี้คือประธานของประโยคนะคะมี4คนที่ทำไมไปดูคงยอนคนเดียวค่ะต้องเนาะควันลำคดาก็คือโพดานั่นแหละเนาะนะคะไปดูใช่ไหมนะไปดูคนเดียวใช่ไหมอ่ะนะคะพบว่าใช่ไหมนาธานาดาเนาะปรากฏว่าพบว่าอย่างนี้เนาะต่อมานะคะอ๋อ혼자공연을보는사람들은
한객한 사람에게 신경을 쓰지 않고 공연에만 집중할 수 있어서 좋다고 말한다. เหตุผลแล้วใช่ไหมมีอาร์ซอใช่ไหมคะนะเขาพูดว่าด้วยใช่ไหมอ่ะมาดูกันนะประธานอยู่ตรงนี้เนาะนะคะคนพวกนี้พูดว่าอะไรประธานคือใครคะคนที่ไปดูคนเดียวไปดูพอร์เมนส์ต่างๆการแสดงต่างๆคนเดียวเนี่ยทำไมคะเขาพูดว่าทำไมพูดว่าเพราะว่าข้างหน้าเป็นเหตุข้างหลังเป็นผลนะเพราะว่าจุดๆๆก็เลยดีเขาพูดแบบนี้เขาพูดว่าอะไรคะเพราะว่าอะไรถึงดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบไปแบบชิงกันจริงมั้ยคือแบบใส่ใจคือไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปแคร์ใครไม่ต้องไปแคร์ใครคะไม่ต้องไปแคร์คนที่ไปด้วยไม่ต้องแสดงคนที่ไปด้วยแล้วก็อะไรอีกสามารถที่จะแบบว่าจดต่ออยู่กับการแสดงได้ต่อกับเนาะคงยอนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดีเขาพูดแบบนี้มาดูรายละเอียดกันนะข้อไหนที่เหมือนนะคะข้อเหมือนนะข้อหนึ่งเขาว่าไงคะ사람들은연극과뮤지컬을혼자보는장르로생각한다아사람들은คนคิดว่าผู้คนคิดว่าใช่ไหมคิดว่าอะไรคะละครเวทีกับมิวสิคัลเป็นอะไรคะเป็นคนที่จอนเนอร์เป็นประเภทที่ทำไมเป็นประเภทที่แบบว่าคนดูคนเดียวค่ะใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะเขาบอกว่าปกติไปดูกับเพื่อนกับแฟนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไปดูคนเดียวเยอะโอเคเนาะนะคะอันที่สองเนาะ혼자공연을보면공연에집중할수있다는장점이있다ถ้าก่อนตัดที่เห็นประโยคยาวๆตัดที่สันธานก่อนใช่ไหมถ้าอะไรคะถ้าไปดูการแสดงคนเดียวก็กิริยาตรงนี้นะมีใช่ไหมมีนะคะมีชังจอมคืออะไรคะมีข้อดีต้องมีข้อดีคือตรงนี้มาขยายคำว่าชังจอมนะจุดๆอิตาเนิ่นชังจอมมีข้อดีคืออะไรคะมีข้อดีคือสามารถจดจ่ออยู่กับการแสดงได้ค่ะถูกหรือไม่ถูกคะข้อนี้หรือเก็บไว้ก่อนจะดูช้อยต่อไปก่อนเก็บไว้ไหมหรือตัดเลยเก็บไว้ก่อนถ้าเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนข้อที่สามนะคะ사람들은공연을볼때다른사람에게신경을쓰지않는다ทุกคนทั่วไปเวลาที่ดูการแสดงที่ดูการแสดงจะไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจคนอื่นใช่ไหมทำเกี่ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่เนาะคนจะบ่นจะมันเขาบอกว่าปกติสนใจใช่ไหมไม่ต้องไปดูพอไปดูคนเดียวถึงจะไม่สนใจถูกไหมคะนะถ้าไปดูคนเดียวเนี่ยใช่ไหมนะซารามทูเดอร์ทำเกคันซารามเอเกซึงยองซือจีอันโคจุดๆว่าไปตรงเนี้ยนะคะชดตาโกใช่ไหมมาทันดาแต่ว่าปกติถ้าไปกับคนอื่นจะต้องมาคอยดูคนนี้สนุกไหมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าดูคนเดียวก็ไม่ต้องสนใจไหมคะข้อ4นะใช่หรือไม่ใช่นะ조사결과에따르면공연을혼자보는사람들이줄고있다ถ้าตามผลสำรวจคนที่ดูการแสดงคนเดียวขยายกับลดลงถูกต้องเนาะชูชูดาตรงข้ามกับนูริดาใช่ไหมนะคะนูริดาก็คือนูโรนาดาหานั่นแหละใช่ไหมนะคะใช่ไหมคนที่ไปดูคนเดียวไม่ใช่ถูกไหมคะเหลือข้อเดียวเลยเนาะข้อที่เราเก็บไว้ตอบข้ออะไรคะสองค่ะจริงๆก็ประโยคเดียวกันนั่นแหละที่เขาบอกนะคะถ้าไปดูคนเดียวสามารถจดจ่อได้ก็ไม่ต้องสนใจคนอื่นนะคะประโยคสุดท้ายเลยเนาะประโยคนี้ที่เขาบอกเนาะนะคะอิจฉาหนึ่งก็ใช่กี่ตัวครับก็การชุ่มชิมเส้นกากี่ตัวเฮียจะเก่งนิดนึงออกแนวชุ่มชิมเส้นกากนิดนึงเนาะนะคะคราวนี้ยังอยู่ในคัตชั่นกอดเหมือนเดิมเนาะมาดูกันนะคะ만화방이단순히만화를보는공간에서벗어나볼거리먹을거리를함께즐길수있는만화카페로다시태어나고있다
ยาวนิดนึงเนาะร้านร้านหนังสือบ้านฮวาบังบุญมันฮวาบังนะคะบังก็คือเหมือนเป็นปกติเป็นห้องใช่ไหมก็คือเป็นร้านเล็กๆนั่นแหละเนาะพวกร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านเช่าหนังสือการ์ตูนพวกเนี้ยนะคะทำไมคะเป็นไงตรงนั้นโครงการนี้สมคือมันทันซุนฮีได้ไหมทันซุนมีเรียบเรียบง่ายหรือเปล่าคะปกติทันซุนแบบซิมเพิลเพียวอะไรเรียบง่ายอะไรประมาณนี้แหละเนาะนะคะนะเขาบอกว่าก็กิริยาตรงนี้เนาะนะคะเขาทำไมคะออกมาจากใช่ไหมจากเอซอนี่คือมาจากเนาะพอซอนาดาปกติแล้วแบบปกติพอตาก็ถอดถูกไหมพอซอนาดาคือออกมาจากมันออกมาจากอะไรคะมันออกมาจากการที่เป็นแบบเป็นแค่เป็นแค่โครงการน่ะเป็นแค่ area ที่ใช้ดูมันควาอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหมออกมาจากอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมีคนกอดีคืออะไรคนกอดีกอดีก็คือกอดนั่นแหละแบบคนกอดวิวนะสิ่งที่ดูได้อ่ะนะคะสิ่งที่สามารถดูได้อาจจะมีการ์ตูนด้วยมียองความีดราม่าซีดีอะไรให้ดูหนังดูแอนิเมชันด้วยมีของที่ให้ดูด้วยมอกเกิลกอดีก็คือมอกเกิลกอดใช่ไหมมีของกินด้วยใช่ไหมนะคะดูไปด้วยก็ได้ใช่ไหมนะคะกินไปด้วยก็ได้ทำเกจชื่อกันสู้อิ่มนึ่นมาขยายใช่ไหมนะคะสามารถเอนจอยดูไปด้วยกินไปด้วยเป็นมันว่าคัพเพจแต่ก่อนจะเป็นแค่แบบนึกออกไหมร้านเคยไปร้านการ์ตูนไหมสมัยหนูยังมีไหมแบบตอนเด็กๆอ่ะร้านเช่าการ์ตูนสมัยพี่เด็กยังมีนะแบบหลังเลิกเรียนไปร้านเช่าการ์ตูนอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้มันกลับมาใหม่แล้วใช่ไหมเทลนาดาก็คือเกิดมันเกิดมาใหม่อีกครั้งนึงแต่มาในรูปแบบของมันว่าคัพเพจใช่ไหมคะนะอันนี้เข้าใจเนาะก็คือมันไม่ใช่มันออกมาจาก area ที่สามารถใช้อ่านการ์ตูนได้อย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้คือมีของกินด้วยดูอะไรด้วยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้เข้าใจเนาะต่อมาเนาะอีมานะคาเฟ่นั้นมันฮวาเรลโพนินคงการอีรานันทอมเอซโอมันฮวาบังกว่าพิสุทาดามันฮวาคาเฟ่คาเฟ่อันนี้เนี่ยมันฮวาเป็นแบบว่ามีจุดที่เหมือนกับมันฮวาบังปกติเหมือนกับร้านเช่ามันกวาปกติยังไงคะคล้ายยังไงจุดที่คล้ายกับมันฮวาบังคืออะไรคะจุดที่คล้ายก็คือมีแบบว่าที่ให้อ่านมันฮวาค่ะมีท่อที่อ่านมันฮวาได้ใช่ไหมนี่เป็นส่วนคล้ายนะคะคือโนนาแต่ว่าทำไมคะอาร์กินโชมยองกว่าเซยอนเทรน분위기에서고급커피까지마실수있다는점이다르다แต่ว่าต่างคืออะไร밝은조명그ไฟเหรอคะไฟใช่ไหมปิดนั่นแหละบริปิดนั่นแหละใช่ไหมคะมีพวกไฟที่มันเป็นยังไงสว่างมีไฟที่มันดูสว่างใช่ไหมแบบคาเฟ่ทั่วไปมันจะสว่างสว่างหน่อยใช่ไหมหนูเคยไปร้านหนังสือการ์ตูนเก่าๆใช่ป่ะแบบมันจะมืดๆแล้วเขาจะชั้นมาวางอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ได้สว่างเหมือนคาเฟ่ใช่ไหมเขาบอกจุดที่แตกก็คือแตกต่างคือมีไฟที่สว่างแล้วไงอีกคะแล้วก็มีบรรยากาศที่บรรยากาศที่เป็นไงสวยงามอย่างนี้เหรอคะปกติเป็นแบบจะมองว่าแบบ polished อะไรอย่างเงี้ยแบบสวยงามดีอะไรจะเป็นเย็บปึ้งนั่นแหละนะคะแบบดูสวยนั่นแหละดีนั่นแหละเนาะนะคะแต่เป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เนาะปกติคำนี้นะคะนะแล้วก็มีอะไรที่สวยงามคุณมีกีคืออะไรคะมีบรรยากาศค่ะโอ้มีบรรยากาศที่สวยงามนะคะเป็นโคกึบคาเฟ่กาจีใช่ไหมยังไงคะโคกึบโคได้ไหมโคดึงโคชั้นหนึ่งใช่ไหมคะโชชุงโคกันเลยโชชุงโคโชชุงโคชั้นแบบว่าสูงสุดชั้นสูงใช่ไหมโคกึบก็เป็นระดับต้นชุงอ่ะระดับกลางใช่ไหมโคกึบก็เป็นระดับสูงอ่ะใช่ไหมระดับชุงโคเป็นแบบไฮคลาสไฮเอ็นอะไรเหมือนพวกไฮคลาสคาเฟ่ใช่ไหมเหมือนเป็นร้านกาแฟแบบหรูๆว่าเป็นโคกึบเป็นแบบไฮเอ็นคอฟฟี่ช็อปอ่ะใช่ไหมคะนะที่สามารถทำอะไรได้ด้วยดื่มกาแฟได้ค่ะนะเป็นแบบพวกโคกึบคอฟฟี่แบบใช่ไหมปกตินอกจากจะมีเป็นแบบน่าจะเป็นกาแฟที่แบบดีๆใช่ไหมกาแฟที่แบบเขาอาจจะเอามาจากต่างประเทศอิมพอร์ตมาหรือแบบนะรสชาติดีด้วยไม่ใช่แบบ
กาแฟแบบ5บาท10บาทอะไรเงี้ยนึกออกเนาะนะคะนะอ่ะก็เขาบอกว่าสรุปแล้วคือแต่ข้อแตกต่างแต่ว่าใช่ไหมมีแสงไฟที่มันสว่างใช่ไหมคะแล้วก็บรรยากาศก็งดงามสวยงามใช่ไหมแล้วก็มีกาแฟนะคะที่แบบหรูๆเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนพวกร้านกาแฟดีๆเลยเนาะนะคะนะกาจีนะจนถึงกาแฟดีๆมาชิซูอิตาเนนชอมมี่ทาเรดาใช่ไหมแต่จุดที่ต่างก็คือมีถึงขนาดกาแฟแบบคุณภาพดีๆนะคะให้กินเลยใช่ไหมให้สามารถดื่มได้โอเคเนาะนะคะอ่ะก็เขาก็เลยเรียกเป็นมันว่าคัพเพ่ใช่ไหมเป็นเหมือนคัพเพ่ด้วยคอฟฟี่ช็อปด้วยเป็นแบบให้อ่านหนังสือการ์ตูนได้ด้วยเนาะนะคะต่อมาเนาะมันว่าพังงี้มันว่าพังงี้ชูโร่นัมซาเรเก้인기가많았다면마라카페는 10, 20대여성들에게인기가많다어손손예레오에만화카페니아자베와만화방은뭐냐카만화방แบบร้านเช่าหนังสือการ์ตูนทั่วไปทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะแบบว่ามีชื่อเสียงต่อผู้ชายผู้ชายใช่ไหมนะคะในขณะที่ทำไมมันว่าคาเฟ่เป็นไงคะขณะที่มันว่าคาเฟ่ก็จะมีแบบว่าผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงแบบว่าในช่วงอายุหรอคะแบบถูกต้องเนาะช่วงอายุนะคะรุ่นน่ะนะแดเจเนอเรชั่นอะไรเงี้ยรุ่นนะ10 20อะไรเงี้ย10กว่าขวบ20กว่าขวบอะไรประมาณเนี้ย20ปีอะไรประมาณเนี้ยนะคะโอเคเนาะอ่ะเข้าใจเนาะสุดก็คือเขาเปรียบเทียบมันว่าบางเป็นแบบร้านการ์ตูนเก่าๆทั่วไปกับตอนนี้เป็นมันฮวาคาเฟ่ใช่ไหมอ่ะมาดูนะคะว่ารายละเอียดตรงไหนที่เหมือนกันเนาะอันที่หนึ่งนะคะมันฮวาคาเฟ่เนี่ยมันฮวาบังกว่าชิเน่บุนวิกิกับชิเล่นะลีอุนลีนะคะเหมือนซอนลันอ่ะไม่อ่านซอนลันเนาะซอนลันใช่ไหมชิเล่ชิเล่ลีอุนลีอ่านกันลีอุนลีอุนนะพูดเลยนะลีอุนลีชิเล่ชิเล่บุนวิกิกับพิสตาดา실내분위기가비슷하다뭐만화카페跟만화방이แบบว่าบรรยากาศในห้องที่เหมือนกันนะคะแบบอินดอร์ใช่ไหมนะคะชิลเล่ชิลเวย์อย่างเงี้ยเนาะนะคะถ้าชินก็คือในห้องนั่นแหละถ้าแปลตรงตัวเนาะคือบรรยากาศข้างในอ่ะเหมือนคล้ายกันไหมใช่ไหมไม่ใช่ไหมเขาบอกคือดอกนาใช่ไหมปกติแสงไฟจะสว่างกว่าใช่ไหมประดับตกแต่งสวยงามกว่าด้วยใช่ไหมนะคะไม่คล้ายเนาะนะต่อมานะคะมาร่าคาเฟ่นั้นชูโร่นัมซองเดเรเก้อินกีรุลกุลโกอิตตาคือจะ attract attempt ใช่ไหมมาร่าคาเฟ่นะคะไม่ใช่ค่ะมันเท่าคาเฟ่ส่วนมากใครเป็นคนไปคะมีชื่อเสียงใครเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงใช่ไหมชิปเต้ชิปเต้ซองเดแล้วปกตินำซองไปไหนนำซองไปมันฮัวบังค่ะคือไม่ต้องมานั่งคุยแล้วผู้หญิงต้องแบบกินไปคุยไปดื่มกาแฟไปกินเค้กไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมผู้ชายอ่านกันเงียบๆเนาะนะคะก็เลยไปมันฮัวบังเนาะอันที่สามนะมาราคาเฟ่는커피를마시기위한곳으로새롭게태어났다มาราคาเฟ่เป็นแบบว่าที่แบบว่าสร้างขึ้นมาใหม่ใหม่ใช่ไหมที่สร้างมาใหม่นั่นแหละเนาะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะมาดื่มกาแฟค่ะใช่ไหมเป็นสถานที่เพื่อมาดื่มกาแฟไม่ใช่ไม่ใช่เนาะนึกว่าจะเก็บไว้ก่อนคือมันเป็นแค่หนึ่งในนั้นเนาะนะคะแต่ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้ดื่มกาแฟเนาะแต่ว่าก็มีกาแฟให้ดื่มนะคะช็อปปิ้งเจอร์มันจะพูดมาในเพจว่าผลกอรีมอกลกอรีจะชิลกิสินนึงมาในกาแฟโรสนะผลกอรีมอกลกอรีจะเมย์มีทั้งสองอย่างเนาะแต่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อดื่มกาแฟเนาะนะคะโอเคเนาะโอเคนะคะอันนี้ข้อนี้น่าจะหลอกได้หลายคนเนาะแต่ว่าโอเคเก่งมากสุดก็เหลือข้อเดียวแล้วใช่ไหมข้อสี่ถูกแน่นอนก็เหลือข้อเดียวเนาะนะคะข้อสี่เขาว่าไงคะ만화카페는볼거리와먹을거리를모두즐길수있는곳이다ยังไงคะมันว่าคาเฟ่เป็นสถานที่ยังไงคะขยายเป็นสถานที่ที่แบบว่าเป็นสถานที่ที่ชิลกิดาแบบว่าสนุกเพลิดเพลินเอนจอยกับอะไรไปได้บ้างไปกับพอลกอรีคือแบบว่าคือสิ่งที่แบบสิ่งที่ให้เราดูดู
ช่ไหมอาจจะเป็นการ์ตูนหนังอะไรก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราดูด้วยแล้วก็สิ่งที่ของกินของกินด้วยสิ่งที่เรากินด้วยใช่ไหมของดูของกินเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเนาะแต่คนไทยเราไม่มีคำว่าของดูเนาะนะของเหมือนของดูของกินอ่ะถ้าแปลตรงตัวนะคะโอเคนะประโยคแรกเลยใช่ไหมนะคะโอเคเนาะค่ะต่อมานะคะคราวนี้นะให้หาประโยคที่จะเข้าไปใส่ตรงนี้นะคะปกติแล้วนะข้อสอบแนวนี้นะปกติครูจะอ่านช้อยคร่าวๆก่อนนะคะให้รู้ว่าช้อยมันไปทางไหนบ้างแล้วก็ค่อยไปอ่านรายละเอียดทีนึงโอเคเนาะลองดูช้อยก่อนนะคะว่ามันประมาณไหนบ้างเนาะอันที่หนึ่งนะคะเขาว่าไง깨끗하게 관리하면 จัดเรียงอย่างสะอาดเนาะไม่รู้พูดเรื่องอะไรเนาะถ้าเราจัดการ manage อย่างสะอาดจะเป็นยังไงอ่ะต่อมานะอันที่สองนะคะคำซาโซผู้ให้ชูมิอนซาตาเนี่ยซาตาคำซาตาค่ะแรปพอแล้วก็อ๋ออืมอ๋อแล้วก็รักษาเหรอคะรักษาดูแลอะไรไม่รู้เนาะถ้าช่วยนะห่อรักษาดูแลปกป้องเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะยังไงผลข้างหลังไม่รู้นะนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรเนาะอันที่สามนะคะเขาว่าไงถ้าคือขั้นฝึกตรงเลยค่ะมิวนถ้าทำกิจกรรมที่แบบว่าก็คือสติมูเลตกระตุ้นกระตุ้นทำอะไรไม่รู้นะกิจกรรมที่มันสติมูเลตจะเป็นยังไงไม่รู้นะนะคะต่อมาเนาะคอนโทรลให้ยังเกะให้จูมิวนคอนโซฮาดาได้ไหมคอนโซฮาดาตรงข้ามกับช็อตตาสุดฮาดาพวกนี้อ่าแปลว่าคอนโซแห้งคอนโซฮาดาแห้งนะคะจำได้ไหมเราแบบสุดฮาดาชื้นนะพวกนี้นะคะแห้งกับชื้นอ่ะพวกนี้เนาะอ่ะมาดูกันนะคะแต่มีจุดก็หมอเรียวสุดอีกสิ่งอย่างนั้นจำคร่าวๆไว้นะเขาพูดถึงถ้าอะไรบ้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะประโยคอยู่ตรงนี้นะโอเคเนาะนะคะมันลองอ่านแต่จริงๆแล้วดูเหมือนยากแต่คำศัพท์อาจจะยากนึงแต่รายละเอียดไม่ได้ยากมากนะคือพออ่านถึงปุ๊บน่าจะพอเดาได้อยู่ว่าถ้าจุดๆแล้วผลจะเป็นยังไงมาลองดูนะคะฮันอีกแล้วนะยอนกูนะรีเสิร์ชสักอันนึงอ่ะนะคะฮันยอนกูทำไมคะHan Yeon-gu에 따르면 과거에 비해 요즘 사람들의 요즘 사람들의 손톱이 더 빨리 자란다고 한다. ตาม ผล research เขาว่าไง ตาม ผล research เขาว่า ถ้า เปรียบเทียบกัน ในอดีต อดีตกับคนตอนนี้ทำไมคะโยซึมซารามคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยังไงอะไรของคนเดี๋ยวนี้คนทบเล็บมือใช่ไหมนะคะส้นทบเล็บมือของคนสมัยนี้เป็นยังไงคะยาวเร็วกว่าแบบยาวเร็วกว่าใช่ไหมนะคะมาดูกันต่อเนาะเขาว่ายังไง80 년 전 사람들은 손톱이 한 달에3 밀리미터 3 밀리미터 정도자랐지만최근에는그보다길게 3.5 밀리미터 정도자란다는것이다แปลว่าช้อยข้างล่างน่าจะเกี่ยวกับเล็บหมดเลยเนาะทำอะไรจากกับเล็บนะพูดถึงเล็บตลอดเลยเนาะ80ปีก่อนเป็นยังไงคะ80ปีก่อนเล็บของคนแปลว่า1เดือนเป็นไงคะ1เดือนยาวขึ้นมาประมาณ3มิลลิเมตรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบว่าคือโบดาก็คือกว่าเมื่อก่อนเนาะกว่าอันนั้นก็คือกว่าที่เขาพูดมาข้างหน้ากว่าสมัยก่อน3มิลลิเมตรเนี่ยกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะกว่าอันนั้นที่เขาพูดมาเนี่ยทำไมคะ3.5 มิลลิเมตรค่ะเนาะประมาณใช่ไหมช่องดูดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เท่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะนะเขาว่ายังไงคะส้นทบ주변을점점점จุด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 
피부 활동이 활발해져 손톱이 더 빨라 자란다. 빨리 빨리 자란다. ถ้าไม่มั่นใจอ่านต่อไม่ได้เนาะอ่ะนะคะส่วนถกชุบยอนชุบยอนฉีดชุบยอนเคยได้ไหมฉีดชุบยอนแถวบ้านใช่ไหมคะบริเวณบ้านใช่ไหมส่วนถกชุบยอนก็คือแถวแถวบริเวณนิ้วเนี่ยถ้าจุดจุดจุดนะข้างหลังเนี่ยไอ้พวกนี้ท่าหมดเลยใช่ไหมไม่รู้ทำอะไรนะถ้าจุดจุดจุดบริเวณนิ้วเซโปอันนี้คำศัพท์ยากนึงเนาะหมายถึงเซลล์นะคะเซโปนะเซลล์มันจับควอลตงกับกิจกรรมของเซลล์เนี่ยมันจะทำไมคะไฟบอลเฮจอซเขาละคำว่า RO เนาะแล้วก็ปกติแล้วพวก RO ปกติถ้าไม่มีปกติจะละ RO เอาไว้นะซอว่ะนะคะถ้าเราจุดจุดจุดกับบริเวณนิ้วเนี่ยควันตรงกิจกรรมเซลล์มันจะทำไงคะมันอันไฟไฟสิมันแปลว่าล่าเริงหรือเปล่าคะแอคทีฟด้วยเนาะล่าเริงแอคทีฟอย่างเงี้ยนะคะธรรมดาแอคทีฟนะมันจะแอคทีฟขึ้นแล้วก็ผมพิมพ์ตัวปั้นลีลาลันดาต่อไปก็จะยาวเร็วขึ้นเออนะคะเล็บเราก็จะยาวเร็วขึ้นใช่ไหมไม่รู้ทำอะไรนะได้ไหมถ้าสมมตินะลองเดานะถ้ารักษาให้สะอาดเซลล์มันจะแอคทีฟไหมหรือเราจะโหมันไหมโหแล้วมันจะแอคทีฟไหมหรือเราจะสติมูลเลตมันเราจะกระตุ้นมันแล้วเซลล์จะแอคทีฟหรือเปล่าหรือเราทำให้มันไม่แห้งนะคะ G and K ใช่ไหมทำให้ไม่แห้งคือทำให้มันชื้นเซลล์มันจะแอคทีฟหรือเปล่าถ้าหนูดาวหนูเอาแค่นี้หนูตอบอะไรหนูคิดว่าทำอะไรกับมันเซลล์มันถึงจะแอคทีฟคะก็คืออาจจะไม่ดูแลมันหรือเปล่าคะไม่ดูแลหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะอาจจะแบบโคโคหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะยังไม่มั่นใจนะหรือแบบทำให้ชื้นหรือเปล่านี้นะอ่ะเดี๋ยวดูดิเขาทำอะไรนะคะอ่านต่อมานะเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มมาอยู่นะคะแต่เราลองเดาไว้ก่อนนะต่อมานะยอนกูทีมก็รีเสิร์ชทีมนั่นแหละทำไมคะยอนกูทีมเขาทำไมยองกูทีมคือ최근컴퓨터나휴대전화에자판을누르는등손가락끝을사용하는일이많아지면서손톱이자라는것에영향을준것으로보았다ทีมรีเสิร์ชเขาคิดว่ายังไงคะเขา최근เดี๋ยวนี้คอมชาพันคือแบบว่านิ้วใส่ยงหันใส่ยงหันเนี่ยดีๆมาหน้าชมงานที่แบบว่าต้องงานที่ก่อนใช่ไหมงานที่ที่ต้องใช้กึดคือปลายถูกไหมนะคะงานที่ต้องใช้ส่วนกระดักกึดปลายนิ้วเนี่ยนะคะมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วเขาอธิบายเพิ่มข้างหน้ามาขยายเนาะว่าใช้ปลายนิ้วเนี่ยยังไงคะงานที่เราใช้ปลายนิ้วยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ใช้ปลายนิ้วเช่นนูดูดาคือกดถูกไหมกดอะไรคะกดอะไรกดอะไรกดชาพันชาพันแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดใช่ไหมเออคีย์บอร์ดนั่นแหละชาหมายถึงคือจาแปลว่าตัวอักษรถูกไหมคะพันแปลว่าบอร์ดอยู่แล้วเนาะพวกบอลบอร์ดต่างๆอ่ะนะกระดานบอร์ดต่างๆบอร์ดของตัวอักษรก็คือคีย์บอร์ดนั่นแหละใช่ไหมนะคะนะแป้นพิมพ์ทำไมเขาต้องกดแป้นพิมพ์ของอะไรบ้างปลายนิ้วเรากดแป้นพิมพ์ของอะไรแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์ก็คือแฮนด์เดอะโฟนนั่นแหละใช่ไหมโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะนะเพราะว่าแบบนี้ใช่ไหมนะคะแบบนี้นิ้วเราเป็นเล็บเราเป็นไงมือเป็นไงคะเล็บเรามันก็ยาวยังได้ไหมคืออีทีผลว่าค่ะมีผลน่ะใช่ไหมนะคะนะมีเอฟเฟกต์นะเขาบอกว่าการที่เรามีกิจกรรมที่เราต้องใช้ปลายนิ้วกดพวกคีย์บอร์ดมากขึ้นน่ะนะคะมันก็เหมือนจะให้มันจะมีแบบเหมือนการให้ยงยางให้เอฟเฟกต์ทำให้เล็บเรายาวขึ้นโอเคเนาะเขาคิดว่าแบบนี้เนาะนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าเขาอธิบายแต่เรื่องการกดคีย์บอร์ดเรื่องของการใช้แบบทำอะไรปลายเล็บปลายนิ้วเราทำอะไรมันถึงจะทำให้เล็บเรายาวคะน่าจะเป็นถ้าเกิดขั้นตอนตรงนี้ห้ามย้อนถูกต้องเนาะก็คือเราต้องมีกิจกรรมที่ไปกระตุ้นแถวแถวบริเวณเล็บอะใช่ไหมคะบริเวณปลายนิ้วเราเนี่ยใช่ไหมบริเวณเล็บก็เลยทำให้แบบนะเล็บมันยาวโอเคเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาพูดข้างหลังเขาพูดถึงเรื่องแบบ
พี่นูโดชาจูชิสมิออนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบทำให้สะอาดหรืออาจจะแบบดูแลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือข้อสองก็เป็นพวกชังกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีการพูดถึงถุงมือหน่อยนะคะข้อสี่น่าจะพูดถึงแบบโลชั่นอะโลเวล่าเจลอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันถึงจะน่าจะรักษาให้มันไม่แห้งเนาะแต่เขาพูดถึงแต่แบบเราต้องมีการกดคีย์บอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีการส่งผลให้เล็บยาวก็ดูแล้วน่าจะตอบข้อสามดีที่สุดเนาะนะคะ사실정답은뒤에문장만읽었어도이제풀수는있는데전체아티클자체는막모르는단어막숫자나오고하니까좀어려웠을수도있어요진짜ก็อ่านคร่าวๆไปก่อนเนาะเห็นแบบนี้นะคะบางทีข้อมูลหลักก็อยู่ข้างหลังบ้างข้อมูลหลักอยู่ข้างหน้าบ้างอันนี้ข้างหน้าไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เนาะให้แต่ข้อมูลคร่าวๆไว้ว่าอ๋อเล็บมันยาวขึ้นแต่ข้างหลังเป็นตัวช่วยให้เรารู้ว่าอ๋อถ้าเราไปกระตุ้นใช่มั้ยด้วยการกดคีย์บอร์ดเนี่ยก็ทําให้เล็บยาวโอเคเนาะนะคะค่ะประมาณนะคะนี่เหมือนเดิมเลยหาไปใส่เหมือนกันนะคะนะมาลองดูซิอันนี้ลองดูแบบอ่านก่อนบ้างก็ได้ว่าช่วยมากกว่าอ่านช้อยก่อนหรือเปล่าใช่ไหมนะคะเขาว่าไงบ้างชันจารินจิชันจารินจิ는보통음식을따뜻하게데울때사용하사용된다어따오오마이마이크로웨이브เนี่ยทำไมคะปกติแล้วเนี่ยจะถูกใช้เวลาที่อุ่นอาหารให้ร้อนค่ะอุ่นอาหารให้อบอุ่นก็คืออุ่นนั่นแหละเนาะนะคะตัดทาเกตเทวดาก็คือฮีททำให้มันร้อนขึ้นอ่ะนะตัดทาเกตมันเด่นก็คือร้อนนั่นแหละอบอุ่นนั่นแหละเนาะคือนั่นเด้ทำไมคะนั่นเด้전자레인지는직접열을가하는것이아니라음식에포함된물분자의움직임을이용하여음식을태운다แต่ว่าแบบว่าไมโครเวฟมันไม่ได้เร่งไฟด้วยตัวเองโอ้โหมันไม่ได้แบบแอพพลายความร้อนความร้อนตัวเองเข้าไปโดยตรงถูกไหมนะคะแล้วยังไงไม่ได้แต่ทำไมคะว่าความ include ความถูกรวมคุณจาคือแบบ particle อ่ะนะคะ particle เขาเรียกอะไรโมเลกุลของน้ำโมเลกุลน้ำมันอยู่มันรวมอยู่ในอะไรคะมันรวมอยู่ในอาหารทำไมคะจริงจังเคลื่อนไหวถูกไหมเขาใช้วิธีนะใช้ให้ทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยมันในอาหารมันเคลื่อนไหวใช่ไหมแล้วก็ยองเฮซอซอนั่นแหละในที่นี้นะคะแล้วก็อุ่นอาหารค่ะแล้วทำให้อาหารอุ่นถูกไหมนะนี่คือวิธีการทำงานของเขานะเขาเล่าคร่าวๆว่าไมโครเวฟเตาไมโครเวฟไม่ได้ให้ความร้อนกับไปในอาหารโดยตรงนะแต่ใช้วิธีการทำให้แบบพาร์ติเคิลแบบในน้ำในอาหารมันสั่นอะนะคะมันเคลื่อนไหวทำให้อาหารอุ่นอ่ะอันนี้เราก็รู้ไว้ก่อนนะคะเป็นข้อมูลคร่าวๆไว้ใช่ไหมต่อมานะคะอืมจิงมูเร전자레인지의전자파가가으면음식물안에있는물분자들이진동하면서열이발생하는것이다음식물คือ음식물คือ음식물น้ำในอาหารเหรอคะหรือว่ามูลในที่นี้แบบไม่ใช่น้ำนะมูลในที่นี้แบบที่แปลว่าสิ่งอะนะคะมาจากตัวจีนอะนะ음식물คือพวกอาหารนั่นแหละอย่างเช่นเวลาเขาเรียกกัน음식물쓰레기อะนะคะแบบก็คืออาหารแบบประเภทขยะประเภทอาหารอะมูลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าน้ำนะแบบตัวจีนมันไม่ใช่น้ำนะคะมันเป็นแบบอะไรประมาณเนี้ยนึกดูว่าแบบประมาณตัวเนี้ยนะคะแบบเป็นแบบสิ่งของอ่ะกอดอ่ะกอดอ่ะนะคะประมาณนั้นอ่ะนะกอดอันสิ่งอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำนะตัวจีนไม่ใช่น้ำนะคะนะพวกนี้เป็นตัวภาษาจีนนะอึมฉิกก็ตัวภาษาจีนมูลก็ตัวภาษาจีนนะถ้าน้ำคือเกาหลีแท้ๆเลยนะคะนะตัวจีนของน้ำเขาใช้คำว่าซูนะโอเคเนาะนะคะอันนี้คือพวกอาหารอ่ะทำไมคะผ้าคือผ้าคือแบบเวฟอะนะคะแบบชอนจาคลื่นเหรอคะก็คือคลื่นไมโครเวฟนั่นแหละเนาะคลื่นของเขาเนี่ยคลื่นของไมเตาไมโครเวฟเนี่ยทำไมคะ
다음은 touch. 응. สัมผัสใช่ไหม? 어, 오케이. 타삼팟กับอุนชิกมูล อันนี้ก็คือข้างในอาหาร หรอคะอันนี้มูลจริงๆนะน้ำจริงๆนะคะมูลอ่ะมันไปสัมผัสกับน้ำพาร์ติเคิลโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในอาหารโอเคจะสั่นใช่ไหมแล้วก็พอมันสั่นแล้วก็ ก็จะเกิดไฟค่ะอันนี้ความร้อนเนาะยอลเลนี่ร้อนเฉยๆเนาะนะครับเกิดความร้อนเนาะยอลีนาได้เออแบบไข้อ่ะไม่ถึงกับไฟจริงๆเนาะอันนั้นพูลเลยนะคะพูดีนาเดฮาเลยเนาะอันนั้นไฟจริงๆเนาะนะคะยอลีนาดาใช่ไหมแบบเป็นไข้อ่ะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเกิดความร้อนใช่ไหมนะคะค่ะฮันเพียวก็แบบออนเดียเพื่อแฮนด์ด้านหนึ่งไงให้ไม่อีกด้านหนึ่งในเขาเรียกอะไรในอีกทางหนึ่งในอีกฝั่งหนึ่งในด้านหนึ่งใช่ไหม한편 얼음은 전자레인지의 전자파가 닿아도 녹지 않는다. 아, 전자파가 닿아도. 그다음에?เขาบอกว่าในอีกทางหนึ่ง on the other hand ใช่ไหมคะนะคะถ้าออรึมคืออะไร ออรึม ออริมคือน้ำแข็งน้ำถูกต้องเนาะออริดาคือแบบแข็งอ่ะแบบทำให้มันแข็งตัวใช่ไหมแบบ frozen freeze อะไรอย่างเงี้ยเนาะออริดาใช่ไหมเป็นกิริยาของเขาเนาะออริมเป็นคำนามของเขานะคะก็คือน้ำแข็งแต่ถ้าน้ำแข็งเนี่ยชอนจาเรนจีมาไอคลื่นเนี่ยคลื่นของเตาไมโครเวฟมันจะทำไงคะคลื่นไมโครเวฟคลื่นอิเล็กทรอนิกไมโครเวฟของเขาเนี่ยนะคะมันจะพอสัมผัสแล้วจะทำไงสัมผัสแล้วก็ ทำไม่ละลายเพราะฉะนั้นทำไมคะ얼음 속에 물 분자가 얼어 있어서 점점점이 때문이다. 얼어 있다. เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไมโครเวฟไม่รู้จริงหรือเปล่านะกลับบ้านไปลองอยู่บ้านถ้าอยู่บ้านแล้วก็กลับไปลองนะหลังเรียนเสร็จนะคะนะเขาบอกถ้าอันนี้ลองแล้วเหรอถ้าหนูเอาน้ำแข็งใส่ไปในไมโครเวฟนะคะน้ำแข็งจะไม่ละลายนะ เหตุผลข้างหลังนะคะนะเขาบอกถ้าเราอาหารไปใส่เนี่ยอาหารมันจะร้อนขึ้นเพราะว่าน้ำโมเลกุลน้ำในอาหารมันเคลื่อนไหวใช่ไหมเวลาที่มันสัมผัสกับชอนจาพานะคะแบบเวฟของอีกเตาไมโครเวฟเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นน้ำแข็งจะไม่ละลายเพราะอะไรออดึมโซเกมูลพุนจาทำไมคะโมเลกุลน้ำที่อยู่ในน้ำแข็งมันเป็นยังไงแข็งโมเลกุลน้ำนั่นเองนะคะมันแข็งตัวอยู่เพราะฉะนั้น ก็เลยจุดๆๆนะคิดแต่มุนิดาใช่ไหมเพราะมันแข็งตัวอยู่ก็เลยไม่อะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆตอบแค่นี้ดูเข้าๆหนูคำศัพท์ที่เขาพูดถึงมันน่าจะเป็นอะไรหนูตอบได้ไหมสมมติดูแค่นี้ดูคร่าวๆโอ้น่าจะเป็นข้อสามหรือเปล่าคะถูกต้องนะคะเขาพูดกันถึงแต่มีการเคลื่อนไหวมีการขยับมีการสั่นไหวใช่ไหมมีชินดงมีอุมจิกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมนะคะอุมจิกิดาอะไรอย่างเงี้ยนะมีพูดถึงสั่นไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าน้ำแข็งไปใส่ในไมโครเวฟเนี่ยเพราะโมเลกุลน้ำในน้ำแข็งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมเพราะมันแข็งตัวอยู่น้ำแข็งก็เลยจะไม่ละลายอ่ะโอเคเนาะนะคะอุมจิกิหมดทากิเตมุนีใช่ไหมคะจริงๆไม่ต้องใส่กีตรงนี้ก็ได้มีกีตรงนี้อยู่แล้วเนาะนะคะอ่าคุกกี้ก็ข้อจิกิ 코피가커지기피코피볼륨사이즈이거그래라파리마드볼륨อะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ขึ้นมันไม่น่าจะเกี่ยวหน้าเนาะในที่นี้นะคะแล้วก็อันที่สองนะคะเคียร์ฮับบี้อันทวีกีเคียร์ฮับก็คือความรวมไม่ได้ ก็ไม่ได้รวมกับอะไรเลยเนาะวันนี้ไม่ได้พูดถึงคอมบิเนชันอะไรเลยใช่ไหมคะอันที่สี่เนาะ열을 모두 반사하기 반사판เราเคยเห็นใช่ไหมแบบตรงข้ามพักออกไปอะไรเงี้ยนะใช่ไหมพันซาในที่นี้นะคะพันซาดาคือการแบบสะท้อนกับรีเฟล็กออกไปอะนะเพราะสะท้อนความร้อน
แอนวานมากนะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมโอเคเนาะจริงๆก็ตอบข้อ3สมเหตุสมผลที่สุดเนาะเพราะจริงๆถ้าอ่านก่อนก็จะรู้ว่าคำศัพท์เขาจะพูดถึงแต่เรื่องเนี้ยใช่ไหมพูดถึงแต่น้ำขยแบบน้ำในอาหารขยับอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้พูดถึงหลักการอื่นๆเลยเนาะ그러니까이게내용을정확하게이해못했어도단어만좀잘보면보면은움직여서데운다했잖아요근데얼음은안되니까움직이지않아서안녹는다이렇게그그엄청심플하게생각하면되거든요이거다해석하려고하지말고ค่ะก็ถ้าตอนไปสอบจริงเนาะก็ดูจากช้อยส์ก็ได้นะคะก็ควรจะคล้ายๆกันในเรื่องหน่อยเนาะในเรื่องเขาพูดว่ายังไงนะถ้าเราดูจากอาหารขยับได้ใช่ไหมน้ำในอาหารขยับได้มันเลยร้อนถ้าในน้ำแข็งก็น่าจะขยับไม่ได้ก็เลยไม่ละลายถูกไหมนะคะก็ดูจากใจความสำคัญส่วนมากก็ใช้คำซ้ำๆแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางข้อก็นะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยเนาะแต่ก็อันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างข้อนี้ก็คือจริงๆอ่านโจทย์ก่อนใช่ไหมแล้วก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ได้ยากมากใช่ไหมคะโอเคเนาะมาดูกันต่อนะข้อนี้นะคะมาขยายหมดเลยเนาะมาขยายหมดเลยนะคะอาจจะก็จะมีเซอร์ลองดูหน่อยเนาะอันนี้อ่านประโยคแรกแล้วมาดูช้อยเลยก็ได้นะลองมาดูกันสักรอบนึงอ่านโจทย์ประโยคแรกก่อนแล้วมาดูช้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเรื่องต่างๆอีกทีนึงเนาะนะคะเขาว่าไงคะขอบคุณยายจอมสารมโทโซกวนนี่ถึงจังเอฟเจด้าแต่ปุญญาคืออะไรล่ะคะปุญญาคือฟิลการทำงานอะสาขาการทำงานอ๋อค่ะอะไรเงี้ยนะคะแต่ละฟิลการแต่ละสาขาการทำงานเนี่ยมาขยายจุดๆซารามโทซอกวานเคยได้ยินเกี่ยวกับซารามโทซอกวานไหมมีอยู่ช่วงนึงเขาพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่นะคะเคยได้ยินไหมห้องสมุดคนห้องสมุดคนตอนนี้ฮวาเจเป็นแบบท็อปปิกเป็นท็อกกับเกิดเท้าเป็นท็อปปิกอยู่ใช่ไหมเป็นแบบเป็นท็อปปิกที่เกิดขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้นะคะแอปเปียขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเขากำลังพูดถึงซารามโทโซกวานหนูเคยได้ยินหัวข้อนี้ไหมถ้าเคยได้ยินเรื่องนี้ก็จะค่อนข้างเดาได้ง่ายนะคะซารามโทโซกวานไม่เคยเลยค่ะเป็นการที่เขาเอาคนอะมาให้แบบเดี๋ยวอ่านข้างหลังก็รู้แล้วเป็นแบบเหมือนเป็นห้องสมุดแต่ห้องสมุดปกติยืมหนังสือใช่ไหมอันนี้จะเอาคนมาให้เรามาศึกษาเกี่ยวกับงานที่เขาทำอ่ะนะคะสิ่งที่เขาทำชีวิตเขาอ่ะก็จะมีคนหลากหลายเหมือนเราสามารถศึกษาคนนึงก็เหมือนหนังสือเล่มนึงอ่ะใช่ไหมมีหลายอย่างให้เราศึกษาได้ใช่ไหมมาดูนะคะน่าจะเป็นอะไรของตรงนี้นะเราลองเดาของก็ได้ลองไปอ่านข้างหลังนะคะข้อที่หนึ่งเขาว่าไงคะชมุนการ์ล활용하는การใช้ประโยชน์จากของจากผู้เชี่ยวชาญเหรอคะหรือเปล่านะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆหรือเปล่าข้อสองนะคะชมการ์ลยังสองท่านนั้นอบรมตัวค่ะใช่ไหมแบบเลี้ยงดูอบรมอะไรแบบนี้หรือเปล่าเอาเข้ามาอบรมหรือเปล่าใช่ไหมหรือยังไงนะไม่รู้เนาะข้อสามนะคะคีสุลจาร์ล교육하는가르치다สอนการปฏิโคยุกหมายถึงการศึกษาใช่ไหมนะคะก็คือให้ความรู้สอนนั่นแหละคีสุลจาคืออะไรคะคีสุลจาคีสุลจาจะเหมือนชมุนการ์ไหมคะคีสุลคืออะไรคะคีสุลคีสุลคีสุลแปลว่าเทคนิคถูกไหมชาคือช่างคนอะไรต่างๆใช่ไหมนักใช่ไหมคะชากาพวกนี้เป็นนักเป็นคนอะไรสักอย่างใช่ไหมคะคีสุลจาคือช่างต่างๆช่างเทคนิคดูแลซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคะนะหรือเปล่านะคะโอเคเนาะออกมานะคะคีสุลจา를파견하는파견하다다른브랜치로보내다ส่งไปสาขาอื่นๆน่ะใช่ไหมมันเกี่ยวกับการเติมตัวควันไหมอันนี้สี่ไปก่อนเลยไหมหรือยังไงหรือจะใช่หรือเปล่าหรือส่งคนไปโทรศัพท์ควันต่างๆหรือเปล่านะนะคะถ้าเป็นหนูคิดว่าจะอะไรดีคะน่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากคนที่เป็นชอนมุนกาหรือว่าอย่างสองก็คือแบบเทรนให้ความรู้อบรมสั่งสอนอะไรเงี้ยใช่ไหมโยคะดาให้ความแบบให้การศึกษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
นะคะหรือจะเป็นช่างหรือจะเป็นอะไรนะหนูเป็นหนูจะตอบอะไรก่อนคิดว่าน่าจะอะไรก่อนหรือเอาอะไรออกไปก่อนมีไหมหรือเก็บไว้หมดเลยถ้าเป็นสารมทศกัณฐ์อาจจะเป็นข้อหนึ่งหรือเปล่าคะน่าจะเป็นข้อหนึ่งใช่ไหมเออลองดูก่อนเนาะน่าจะเป็นข้อหนึ่งเราเก็บไว้ก่อนเนาะนะคะข้ออื่นดูแปลกๆนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราถูกหรือเปล่าเนาะวันนี้มาดูกันนะคะจริงๆบอกว่าอ่านแค่สารามทูโซกวานอะช้อยข้อหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกสุดแล้วเนาะนะคะเขาว่าไงสารามทูโซกวานเนี่ย표현그대로사람들책처럼대출할수있는도서관이다그대로는처럼이라고하면돼요표현처럼사람을책처럼대출할수있다네같이표현도서관 expression 감와이야나이감와 expression 티와사람도서관이야거เหมือนก็อย่างนั้นเลยก็เป็นแบบนั้นเลยคือเดโรเป็นแบบนั้นเลยคือเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นห้องสมุดที่เทชุนทาดาได้ไหมแปลว่าพิลีดาเทชุนทาดาแปลว่าพิลีดายืมอะไรได้ยืมคนได้เหมือนกับหนังสือค่ะได้กับหนังสือยืมยังไงยืมกลับบ้านหรือเปล่าหรือยังไงมาดูซินะคะเขาว่าไงทศกัณฐ์นี่전문적인지식과경험을가진사람을사람책으로등록하면독자는관심있는분야의사람책을대출하면된다ตอบข้อเห็นข้อนี้น่าจะรู้เลยเนาะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเนาะเขาว่ายังไงคะโทรศัพท์นี่บอกให้เมื่อห้องสมุดเป็นไงชอบคือคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ล่ะค่ะมีชีจิความรู้ใช่ไหมมีความรู้ที่เป็นแบบชอนมุนจอกก็คือแบบ professional ไปด้านใดด้านหนึ่งเลยอ่ะใช่ไหมเชี่ยวชาญไปทางความรู้ที่เป็นเชี่ยวชาญและประสบการณ์เป็นคนที่แบบเนี้ยทำไมคะสามารถทำไมถ้าเขาทำไมถึงนกพระดาวถึงคือลงถึงนกคือลงชื่อเหรอคะลงทะเบียนใช่ไหม register ลงทะเบียนเป็นพระรามแฉกใช่ไหมคะนะคือคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยมีประสบการณ์เขาต้องมาลงทะเบียนเนาะว่าเออฉันเนี่ยมีความรู้ด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเป็นสารามแฉกในด้านนี้ใช่ไหมคะเขาลงทะเบียนทุกจ่าทุกก็คืออิตาครูบอกแล้วเนาะชากาเป็นพวกสารามอ่ะใช่ไหมเป็นคนเป็นนักอ่ะใช่ไหมคะทุกจ่าคืออีกหนึ่งสารามนั่นแหละเนาะคนที่อ่านทำไมคะคนที่อ่านมีแบบว่าความสนใจความสนใจในคุณยาในนั้นใช่ไหมในสาขาในแบบว่าสารามแฉกในสาขาในสาขาของสารามแฉกไอ้คนหนังสือนั้นน่ะสามารถทำอะไรได้คะสามารถยืมได้ค่ะใช่ไหมอ่านมาถึงตรงนี้แล้วข้อไหนน่าจะมาแรงที่สุดแล้วข้อหนึ่งก็ยังเป็นข้อหนึ่งอยู่เนาะนะคะลองอ่านให้จบเนาะว่ามันมีการเทรนมีการให้อะไรหรือเปล่าเนาะหรือว่าเป็นแค่ให้ความรู้เฉยๆหรือยังไงอ่ะมาลองดูกันนะแล้วเขาว่าไงต่อคะ yearer to do ทำไมตัวอย่างเช่น yearer to do 글을쓰는데에관심이있는사람이라면사람도서관에서글쓰기관련사람책을퇴출하여강의를들으면된다들어มีเรื่องคือรอแปลว่าตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคนที่ทำไมนี่มันถ้าเป็นคนที่คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนเดย์ก็คือกดนั่นแหละนะเดย์แปลว่ากดก็ได้กดก็ได้นะในที่นี้คือกดเนาะนะคะเดย์เป็นสถานที่ก็ได้เป็นสิ่งเป็นกดอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะคนที่มีความสนใจในการเขียนใช่ไหมคือสึกีคือสึกีนั่นคือสึกีนั่นแหละเนาะการเขียนแล้วเป็นไงคะ글쓰기관련ใช่ไหมเราสามารถเขียนแล้วไงต่อที่ประจำโทรศัพท์เนี่ยเราสามารถทำอะไรที่ได้คะประจำเช็คให้ยืมได้เหรอคะยอใช่ไหมเราก็ยืมเข้ามาใช่ไหมยืมคนที่
ยืมคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมนะคะควอลยอนเกี่ยวข้องกับการเขียนนะเป็นซารามแชกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแล้วก็ทำไมคะทำอะไรได้ทีริมยอนคือคังงีหรือคังงีคือเลคเชอร์นะคะฟังการบรรยายนะสุดแล้วคือไม่ได้ไปยืมกลับบ้านจริงๆใช่ไหมแค่ไปยืมแล้วก็นะมีการบรรยายใช่ไหมไปสามารถฟังบรรยายของเขาได้ใช่ไหมคะนะแล้วไงต่อถ้ามัน สารามเช็คหรืออิงหาเรียมยอนจนเฮจินอินนอนอีสังอีโมโยยาฮันดะถ้ามันน่ะ약간 but if 약간 condition이 들어가는 때 แต่ว่าทำไมแต่ว่าตัดลือเดียวยอนถ้าตั้งใจที่จะทำไมตั้งใจที่จะยืมหนังสือคนถ้าจะใช้ประโยชน์เนี่ยใช่ไหมจะใช้เซอร์วิสนี้จะใช้หนังสือคนเนี่ยต้องทำไมคะชองแฮชองแฮจิตาต้องจองเหรอชองฮาดาแปลว่าแบบฟิกสับปกตินะคะชองฮาดาหมายถึงฟิกกำหนดเอาไว้ชองแฮจินก็คือถูกกำหนดทำไมคะจะต้องมาขยายคำว่าอินวอนก็คือจำนวนคนน่ะใช่ไหมคะมูอีดาต้องกำหนดต้องทำไมแล้วรวมเออนะคะมูยาคือการรวบรวมอาออยาฮาดาต้องใช่ไหมต้องรวบรวมคนนะคะนะมาแบบตามมากกว่าที่เขากำหนดเอาไว้อะนะคะนะอีซังใช่ไหมอย่างเช่นเขากำหนด3คนขึ้นไปก็ต้องมี 4-5-6 คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มากันอยู่2คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆก็กลับมาดูจนถึงตรงนี้แล้วก็น่าจะตอบข้อที่1ที่สุดแล้วแหละใช่ไหมคะนะเป็นเรื่องของการนะใช้ประโยชน์จากความรู้ของคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่มั้ยนะคะโอเคเนาะ그리고 보면은 이게 전문가랑 기술자가 자꾸 나오는데 사실 기술자는 테크닉 관련된 거다 보니까 더 작은 의미고 전문가가 이게 지식이라든가 경험 더 넓은 의미라서 전문가가 좀 더 자연스럽고 사실 기술이라는 단어가 아예 안 나왔어요, 여기. 기술자는 집어야 되고그리고밑에보면은사람책을이용하다사용하다활용하다라는단어가있어가지고이게더정답이맞아요เขาก็น่าจะเอามาแบบให้ข้ออันนี้น่าจะเอามาให้เราหลอกแบบหน้าตาดอกก่อนเลยไหมอันนี้เนาะนะคะอย่างอื่นที่เหลือ2ข้อนี้ยังน่าจะมาหลอกได้เพราะมันค่อนข้างเกี่ยวกับการศึกษาการเทรนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนเขาอาจจะแบบนึกว่าเกี่ยวกับโทซอกวานหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่าข้อที่1ก็ถูกที่สุดแล้วเนาะนะคะก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมันจะมีเป็นแบบ hot issue ที่เขากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือมีซาลามโทซอกวานที่ใช้ประโยชน์จากคนที่เป็น professional ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต่างๆอย่างเงี้ยโอเคเนาะนะคะมาดูกันนะข้อสุดท้ายนะคะของวันนี้เนาะอันนี้ให้เราหาชุงชิมแซงกักโอ้ได้ลองทำสามแบบเลยใช่ไหมอันนี้นะคะก็คล้ายๆกับที่เราทำมาข้อแรกแหละเนาะเพียงแต่ข้อแรกส่วนมากมันจะเป็นแบบข้อที่เหมือนน่ะจะต้องมีคำที่ค่อนข้างที่จะเหมือนใช่ไหมที่เขียนอยู่ข้างในนะคะชุงชิมแซงกักจะยากกว่านิดนึงตรงที่อาจจะไม่ได้เขียนเหมือนกันเป๊ะๆอาจจะใช้คำอื่นก็ได้นะคะหรือเขาบอกว่าอย่างเช่นสมมตินะเขาบอกว่าจับไม่ได้แต่จะเขียนว่าห้ามจับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้คำอื่นหรือแกมมาอื่นที่มีความหมายเหมือนกันน่ะนะคะนะเช่นถ้าเขาบอกว่ากินเย็นๆอร่อยความหมายก็คือตอนที่มันไม่เย็นกินแล้วไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาอะไรแบบเนี้ยนะคะชุงชิมแซงกักนะอาจจะไม่ได้เขียนเป๊ะๆนะมาลองดูกันนะคะชุง동물대신직물직물을키우려는사람들이늘고있다아ที่ปัจจุบันนี้คนที่แบบว่าเลี้ยงชิงมูลคือพืชหรือเปล่าคะพืชแทนอะไรคะเลี้ยงพืชแทนอะไรพืชแทนสัตว์ค่ะนะคะตั้งใจมีมากขึ้นสัตว์มากขึ้นใช่ไหมนะคะยังไงต่อ동물은돌보려면많은시간과비용이드는데비해직물은키우기도쉽고지내공기도깨끗하게해주기때문이다ต้องโควิดทุกคนปลูกต้นไม้กันทุกคนในบ้านใช่ไหมใช่ไหมคนโพดาก็คือดูแลนั่นแหละใช่ไหมคะถ้า
ัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าตั้งใจที่จะดูแลจะต้องแบบว่าถ้าจะใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินนั่นแหละเงินนั่นแหละใช่ไหมค่าใช้จ่ายใช่ไหมนะคะมากกว่าถ้าเทียบกับพืชเลี้ยงก็ง่ายแล้วก็ให้แบบว่าชีในคงกีคืออากาศภายในภายในบ้านภายในห้องก็ทำไมคะบ้านคงกีโดก็คือทำให้อากาศที่แบบว่าช่วยทำให้ใช่ไหมเพราะว่าช่วยทำให้สะอาดด้วยใช่ไหมนะคะเอานะโอเคเนาะโอเคเนาะนะคะทาเกะนะแพรแล้วก็อาออชุดานั่นแหละเนาะแล้วก็ตัดตาทิ้งใส่กีแตมูนีดาเนาะเห็นนะคะโตฮันอันนี้แล้วก็เนาะในที่นี้แล้วก็ทำไมคะโตฮันว่าทิมูรุนอิวกวาทัมเมอร์ซาโก้ชินเนนมาหนึ่งฮยอนเดอินดูเรเก้เวโรอุมเมอร์ทัลเลจูโกนาจงโซจอกโรวิอันเลจูกิโดฮันดา또한 식물은 이웃과 담을 담은 사고. 옆집이랑 우리 집 사이에 있는 벽을 얘기하는 거예요. 루와 팽, 루와 이런 게 있잖아요. 나카, 그리고 풀이야, 왜 카? 풀은 뭐야? 사카, 스택 업. 르이. 또가나, 있잖아요. 미 스택, 스택, 나카. 마카야이, 많은. เชนเดอินทรอันนี้เอาตรงนี้แล้วกันพวกข้างหน้ามาขยายคำว่าเชนเดอินเชนเดแปลว่าอะไรคะเชนเดคนรุ่นใหม่เหรอคะคนปัจจุบันอะใช่ไหมอ่ะคนปัจจุบันที่มาขยายเนาะคนปัจจุบันที่ใช้ชีวิตใช่ไหมชินเดาใช้ชีวิตใช้เวลายังไงคะยังไงเยอะอ๋อใช้ชีวิตกับข้างบ้านกับแถวบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงคะมีอะไรบ้านกันเราไว้มีพืชกั้นว่ามีรั้วมีรั้วกั้นพืชเป็นประธานมีรั้วกั้นพืชเนี่ยทำไมนะคะพืชเนี่ยทำอะไรสักอย่างให้กับคนปัจจุบันที่มีรั้วกั้นระหว่างแบบเพื่อนบ้านเนี่ยใช่ไหมคะมีกำแพงกั้นระหว่างเราใช้ชีวิตกันอย่างแบบโดดเดี่ยวในเมืองกรุงอะไรอย่างนี้ออกไหมมีกำแพงกั้นกั้นบ้านเราพืชเนี่ยยังไม่ถึงนะยังไม่ทำอะไรนะคะนะพืชตรงนี้นะเนี่ยมาอะไรชุกิโรฮันดาอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่นะคะอยู่ข้างหลังนะข้างหลังเพื่อทำให้คนปัจจุบันที่แบบมีกำแพงกั้นระหว่างเพื่อนบ้านเนี่ยทำไมคะเวโรอุมทำไมเราเมื่อทะเลตาการเชียร์แบบปลอบโยนปลอบโยนปลอบใจเชียร์คนที่ทำไมคนที่เหงาคนที่เหงาใช่ไหมคนรุ่นใหม่ที่เหงาจากการมีกำแพงล้อมรอบเนี่ยทำไมคะแล้วก็หรือทำไมชองโซคำจงมูชอนวีอันก็คือซัพพอร์ตนั่นแหละช่วยทำให้ความหมายก็พอกันแหละนะคะความหมายก็เหมือนกันแหละนะพืชเนี่ยนะช่วยใช่ไหมแล้วก็ช่วยอะไรด้วยพืชช่วยสองอย่างเนาะช่วยให้คนที่เหงารู้สึกนะปลอบใจคนที่เหงาแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตแบบอิโมชันอลลี่ทางอารมณ์อะใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้เหงาอย่างเดียวใช่ไหมเศร้าซึมเศร้าเสียใจอะไรด้วยใช่ไหมนะคะโอเคนะพืชช่วยเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยผัวจุนดาเออนั่นแหละนะเรื่องก็ถามที่เท่าไหร่พี่ลูกศิษย์ชุมชิมเรารู้แค่คร่าวๆก็พอใช่ไหมน้องพอเราหาชุมชิมแซงกักใช่ไหมรู้ว่าพืชช่วยประมาณนี้นะแล้วไงต่อคะอีกก็ชอมอีชอร์มทิมูร์สัลเมทงบันจาโร่생각하는사람들이늘면서반려식물이라는신조까지생겼다신조어새로운มาดูกันนะคะตัดตรงนี้ก่อนเนาะอีชอรอมเหมือนอย่างนี้ก็คือที่เขากล่าวมาข้างหน้านั่นแหละว่าพืชเนี่ยเลี้ยงก็ง่ายใช่ไหมแล้วก็ทำให้อากาศภายในบ้านเนี่ยสะอาดด้วยใช่ไหมทำให้คนที่เหงาจากการที่แบบบ้านโดนกำแพงล้อมรอบเนี่ยรู้สึกแบบนะมีคนปลอบโยนใช่ไหมนะคะจากข้างบนที่เขาบอกมาเนี่ยอีชอรอมเนี่ยทำไมคะชิงมูลอ่านว่าชิงนะมันเป็นกฎการเปลี่ยนเสียงนะคะอ่านว่าชิงพืชทำไมพืชทงบันจาคนที่มาขี่จักรยานทงบันจาเป็นร่วมทางผู้ผู้เพื่อนร่วมทางผู้ชีวิตอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแหละนะคะนะเป็นคนที่แบบ
คนคิดว่าแบบหลายคนคิดพืชเป็นเพื่อนร่วมทางคือเหมือนเป็นโซเมทของเราใช่ไหมนะคะเป็นแบบคอมเพเนียนเป็นแบบโซเมทเยอะขึ้นอ่ะใช่ไหมนะคะทำไมปกติสอบเวลาสอนถ้ามีคำไหนที่เป็นชื่อเพลงนำชอบร้องเพลงนะไม่ร้องหน่อยร้องตรงประสาทันชินนายตรงบ้านยังพอแล้วนะแย่ทุ่งบางจังบางทีโอเคเนาะประมาณนั้นแหละนะคนที่แบบเดินไปด้วยกันทำงานไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นอ่ะนะคะอ่ะนะคิดว่าเหมือนเป็นแบบเพื่อนคู่ชีวิตใช่ไหมซาเมใช่ไหมคะเป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิตเยอะขึ้นใช่ไหมคนแบบนี้เยอะขึ้นใช่ไหมคะรู้จักชินโจอไหมชินคืออะไรใหม่หรือเปล่าคะโอ้คืออะไรคะเชจูฮาตาโอ้ทันโนอย่างเงี้ยอ๋อคำศัพท์ใหม่ถูกต้องนะคะชินโจหมายถึงคำศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะถ้าโจคือการสร้างนั่นแหละเนาะชินโจคำศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่กาจีเซงเกียวตานะถึงขั้นที่มีคำศัพท์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เลยนะเรียกว่าคันเลี้ยวชิงมอนนะคะก็คือเป็นต้นไม้คู่ชีวิตอะไรเงี้ยต้นไม้ที่เป็นแบบเพื่อนคู่ชีวิตเราอะเนาะนะคะอ่ะก็ถึงขั้นมีคำศัพท์ใหม่เลยโอเคเนาะนะคะอ่ะสรุปแล้วถ้าเป็นเราคิดว่าใจความสำคัญของอันนี้คืออะไรคะคือแบบว่าต้นไม้เป็นอะไรต้นไม้เป็นเพื่อนร่วมทางเป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิตเพื่อนร่วมทางอะไรของเราเงี้ยใช่ไหมคะคือแต่ก่อนนะจริงๆแล้วแต่ก่อนคำว่าพันเลียวทงมูลก็มีนะแต่มันก็เป็นคำศัพท์ที่สร้างมาใหม่แต่ก็เก่ากว่าคำว่าพันเลียวชิงมูลนะแต่ก่อนนะคะคำว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเรียกว่าแอร์วันทงมูลแอร์วันทงมูลแต่ว่าก็จะมีคนที่รู้สึกไม่ชอบคำนี้คำว่าแอร์แปลว่ารักรากศัพท์ภาษาจีนนะรักวันก็คือการเล่นนะคะคือเป็นสัตว์ที่เราแบบชอบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็บางคนรู้สึกเหมือนแบบเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นแบบอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างนึงมองเห็นเขาเหมือนเป็นของเล่นน่ะใช่ไหมก็เลยเรียกชื่อว่าแอร์วันทงมูลเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาไม่เรียกแอร์วันทงมูลนะคะเขาเรียกว่าพันเลี้ยวทงมูลก็คือเป็นสัตว์คู่ชีวิตสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทางร่วมชีวิตของเราอ่ะนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีศัพท์ใหม่เรียกว่าพันเลี้ยวชิงมูลด้วยใช่ไหมไม่ได้มองแค่ว่าสัตว์เป็นเพื่อนคู่ชีวิตเราอย่างเดียวนะก็มองว่าต้นไม้ก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมบางคนเขาแบบเนอะแม้อยู่คุยกับต้นไม้ทุกวันจนแบบรักต้นไม้อ่ะในเรื่องของเขานะคะแม้อาจจะไม่ได้แบบโต้ตอบเราได้ขนาดสัตว์เนาะนะคะอ่ะนี่ก็เป็นใจความคร่าวๆมาดูซิว่าใจความชุงชิมแซงกัดน่าจะเป็นอะไรมากที่สุดเนาะ อันที่หนึ่งทงมูลล์ทอลบุนเทสิการ์กับบิยงอีมานีทึนดาส่วนมากข้อพวกนี้รายละเอียดจะถูกเกือบหมดนะแต่ว่าไม่ใช่ใจความสำคัญนะนึกออกไหมเขาไม่ได้หาข้อเหมือนนะไม่ได้คือถามว่าข้อหนึ่งถูกไหมถูกนะแต่ใช่ใจความสำคัญไหมข้อหนึ่งเขาพูดว่าไงคะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นไงการเลี้ยงสัตว์เนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินเยอะค่ะถูกไหมก็ถูกรายละเอียดอะถูกนะแต่ใช่ใจความสำคัญไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะอ่ะไม่เอานะเราไม่เอาอันนี้เนาะเขาไม่ได้พูดถึงสัตว์ขนาดด้วยเนาะแค่พูดถึงแค่ต้นๆเองนะว่าแบบเลี้ยงสัตว์ใช้เงินเยอะใช้เวลาเยอะด้วยใช่ไหมนะคะทั้งหมดพูดถึงแต่พืชเนาะต่อมานะคะอันที่สองนะสัตว์มีพันธุ์ย่อยจ้าโร่ชิงมูร์ชันสารัมดุรีเนลกุอิตตาคนที่หาแบบว่าหาต้นไม้ทำไมคะพืชเป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อนร่วมชีวิตเลยเนาะซัมซัมแปลว่าชีวิตนะคะซัมอ่านว่าซัมนะแต่พอดีมันมี A อยู่ข้างหลังที่เลยลากเสียงไปนะอ่านว่าซาเมีใช่ไหมนะแต่จริงๆถ้าคำเดียวอ่านว่าซัมนะนะคะซัมแปลว่าชีวิตเลยนะแบบเพื่อนร่วมชีวิตอย่างนี้เลยนะแบบเพื่อนคู่ชีวิตอย่างนี้ละเนาะเพื่อนคู่ชีวิตอย่างเงี้ยคนที่หาต้นไม้มาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมหรือไม่ถูกเราจะเก็บไว้ก่อนแต่จริงเหมือนที่หนูพูดเลยใช่ไหมเมื่อกี้หนูบอกเลยใจความสำคัญแบบนี้เลยใช่ไหมเนาะเดี๋ยวนี้คนหาต้นไม้มาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเยอะขึ้นเนาะจะเก็บไว้ก่อนไหมหรือจะตอบเลยเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนนะคะข้อสามนะคะชิมูรุคิวมิออนชิลในคงกิรุเกกุทากิฮัลสุอิตตาถ้าเลี้ยงพืชเนี่ยอากาศภายในบ้านก็จะแบบว่าสามารถ
แบบสะอาดขึ้นให้มันสะอาดขึ้นได้ถูกไหมรายละเอียดนี้ถูกไหมมักถูกหมดแหละพวกนี้ส่วนมากรายละเอียดจะถูกนะแต่มันไม่ใช่ใจความสำคัญนะอันนี้ใช่ใจความสำคัญไหมเลี้ยงต้นไม้แล้วน้องไอความห้องสะอาดเนี่ยเขาพูดถึงครั้งเดียวเองเนาะใช่ไหมส่วนมากที่เป็นใจความสำคัญจะพูดถึงแบบหลายๆรอบหน่อยนะคะจะพูดย้ำๆนะคะโอเคเนาะนี่พูดรอบเดียวเนาะถูกแต่ไม่ใช่นะข้อสี่นะคะมาดูกัน청소적안정을위해반려동물을키우는것이좋다안정스피사르와เกี่ยวกับอารมณ์หรือเปล่าคะอันจองคืออะไรคะทำให้อะไรอารมณ์คือแบบ stable มั่นคงใช่ไหมเพื่อทำให้แบบอารมณ์เราเนี่ยวีเพื่อให้อารมณ์เรามั่นคงใช่ไหมคะก็เลยทำไมพันเลี้ยงทุ่งมูเรคก็เลยเลี้ยงทำไมก็เลี้ยงแล้วก็เลยเลี้ยงสัตว์แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีกันข้อนี้ใหญ่เลยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับที่เขาพูดถึงเลยใช่ไหมนะคะเลี้ยงสัตว์ก็ดีแหละเพียงแต่เขาไม่ได้พูดถึงข้อดีของการเลี้ยงสัตว์เลยนะใช่ไหมเขาบอกว่าเพื่อให้อารมณ์เรามั่นคงเนี่ยนะคะการเลี้ยงสัตว์ดีนะเอาไว้ไหมข้อนี้ใช่ค่ะไม่ถูกตั้งแต่รายละเอียดข้างบนอันนี้ไม่ใช่เลยเนาะจริงๆข้อ1กับ3ยังค่อนข้างที่จะเอาเหมือนลอกมาจากข้างบนเลยเนาะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ใจความสำคัญถูกไหม4นี่ไม่รู้เอามาจากไหนนะไปไหนมาไม่รู้เนาะไม่ได้มีพูดถึงพันเลียวทงมูลเลยนะในวันนี้มีแต่พันเลียวชิงมูลใช่ไหมคะเนาะสรุปแล้วตอบข้ออะไรดีคะข้อ2ค่ะเนาะนะคะใจความสำคัญก็คือคนเดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้กันมากขึ้นแล้วไม่ได้มองว่าปลูกไว้เฉยๆนะมองว่าต้นไม้เป็นเหมือนแบบเพื่อนคู่ชีวิตเลยอะใช่ไหมเป็นเหมือนเพื่อนร่วมชีวิตของเราอะใช่ไหมนะคะกลับมาบ้านก็คุยกับต้นไม้อะไรเงี้ยเนาะอ่ะโอเคนะคะพอได้ไหมพอได้เนาะอันนี้ยากเก็บอันที่แล้วแต่ว่าก็ประมาณนี้แต่ว่าก็พอได้อยู่เนาะนะคะชุงชิมแซงกักก็จะนิดนึงเนาะนะคะก็จะปนๆกันไปมีเนยงกวาคัตชินกอดใช่ไหมแล้วก็ชุงชิมแซงกักแล้วก็จะมีข้อที่เป็นแบบให้หาหัวข้ออ่านเสร็จแล้วนะคะเหมาะกับอันนี้มากที่สุดเนาะนะแล้วก็โอเคเสร็จแล้วก็จะเป็นการเขียนนะคะครั้งหน้าอาจจะได้ขึ้นถึงการเขียนสักข้อ2ข้อเนาะลองดูแล้วกันอ่ะนะคะโอเคก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะทำแนวข้อสอบเก่าไปเรื่อยๆอย่างน้อยไปทำข้อสอบจริงๆก็จะไม่ตื่นมากเนาะอย่างน้อยเราได้ลองทำมาแล้วนะคะนะก็จะเห็นว่าส่วนมากมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นความรู้รอบตัวนิดนึงเนาะถ้าเคยได้ยินมาบ้างก็จะหรือเคยเห็นมาบ้างเรื่องนี้เคยรู้มาบ้างก็อาจจะเข้าใจง่ายหน่อยถ้าไม่เคยได้ยินเลยก็อาจจะแปลยากหน่อยเนาะเหมือนเช่นเรื่องไมโครเวฟอะถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้แหละจะงงๆนิดนึงนะแต่คนเข้าไปส่วนมากแบบตอนเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมอะไรเงี้ยหรือมัธยมต้นอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะมันหลักการทำงานมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ครูเห็นข้อสอบเก่าก็จะมีแบบมีแนวข้อสอบที่เป็นแบบเหมือนพาร์ทประวัติศาสตร์นิดๆหน่อยๆวัฒนธรรมนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนบทความมาให้อ่านก็ถ้าเคยได้ยินมาบ้างก็อาจจะทำให้ทำได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครูหาแนวข้อสอบมาให้ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสอบนะหนูก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเนาะแนวข้อสอบก็วนไปวนมาอย่างเงี้ยแหละนะคะโอเคเนาะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นไหมพร้อมสอบไหมเดือนกรกฎาคมหรือยังต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมนิดนึงเนาะนะคะค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วกันก็หนูลองดูแล้วกันนะที่ครูเคยส่งให้อะพาร์ทการฟังอะหนูจำได้ไหมที่เป็นแนวการฟังเดี๋ยวก่อนนะข้อ1ถึง20อะอันเนี้ยถ้าหนูมีเวลาหนูก็ลองทำมาส่งครูหน่อยละกันมันจะเป็นแบบแนวที่เราเคยติวกันอะครั้งที่แล้วอะนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เอามาจากหนังสือ3เล่มหนูจะเห็นว่าแนวมันจะคล้ายๆกันอะเนาะถ้ามีเวลาก็ทำมาถ้าไม่มีเวลาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูลองมาทำด้วยกันก็ได้ก่อนสอบสักครั้งหนึ่งพาร์ทการฟัง1ถึง20อันเนี้ยนะคือจะเป็นถึงของโทปิก3ถ้าทำได้ถูกหมดนะ1ถึง20ทั้งการฟังการอ่านควรจะได้โทปิก3ถูกหมดเลยนะครูส่งอันนี้ให้อีกรอบด้วยมั้ยคะเหมือนหนูยังไม่เห็นยังไม่เห็นใช่มั้ยได้ๆๆนะอ่ะเหมือนหาไม่เจอแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะโอเคเจอแล้วเดี๋ยวครูส่งให้เลยแล้วกันนะนะคะโอเคแล้วก็ไฟล์วันนี้ที่เราเรียนนะถ้าหนูอยากได้นะคะคือการอ่านการเขียนอันนี้นะอ่ะอันนี้ส่งให้ด้วยโอเคนะจะได้รู้ว่าเราเรียนไฟล์อันนี้กันโอเคนะคะก็ลองดูนะแล้วก็
นะทำอันนี้มาค่อยๆทำมาแล้วกันเยอะนิดนึงรู้สึกจะถ้าเป็น PDF ไฟล์จะประมาณ19หน้าเยอะนิดนึงนะหนูก็ค่อยๆทยอยทำมานะคะเป็นการฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าฟังนี่คือครูเอาสคริปต์มาให้แล้วคือให้หนูโอเคค่ะไม่ต้องฟังและหนูอ่านเป็นเหมือนเป็นการอ่านไปเลยทำเหมือนเป็นการอ่านคือหนูจะต้องรู้ว่าพาร์ทการฟังอ่ะมันจะประมาณนี้เอาจริงถ้าหนูอ่านได้แล้วหนูรู้แล้วข้อสอบอ่ะหนูเข้าใจความหมายถึงเวลาฟังหนูก็จะไม่ค่อยตกใจมากอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือเท่านี้แหละนี่คือ1ถึง20เลยนะนะคะหนูก็ลองดูว่าอย่างเช่นโจทย์ถามอะไรแล้วก็นะลองทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูโอเคเนาะโอเคมีอะไรก็ทักมาแล้วกันนะคะโอเคเราเจอกันอาทิตย์หน้าก็วันพุธเหมือนเดิมเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ